ใครก็ตามนะครับที่ผ่อนบ้านหรือว่าผ่อนคอนโดอยู่ตอนนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับเพราะว่าเรากำลังเดิมพันด้วยเงินหลายๆล้านหรือเป็น10ล้านอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่า EP นี้เราจะว่ากันในเรื่องโปะบ้านไวไปขาดทุนมหาศาลเท่านี้เอาเงินประมาณ 9,000 กว่าบาทเนี่ยไปลงทุนนะตอนอายุ60เนี่ยคุณจะมีเงิน13ล้านบาทครับและนี่เป็นผลว่าทำไมคุณต้องดู Money Matters ครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับผมพอนี่คือ Money Matters ครับรายการด้านการเงินที่สนุกแล้วก็มีสาระนะครับ EP นี้จะมาทลายความเชื่อผิดๆที่ถูกส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นเป็นหลายทศวรรษแล้วนะครับเกี่ยวเรื่องของการผ่อนบ้านให้หมดเร็วเพราะว่า EP นี้เราจะว่ากันในเรื่องโปะบ้านไวไปขาดทุนมหาศาลการไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐเคยได้ยินกันใช่ไหมครับผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่ถูกสอนมาแบบนี้เหมือนกันว่าไม่มีหนี้เนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐและดีที่สุดเลยไม่มีหนี้นะครับนะแต่ต้องบอกเลยว่า EP นี้สำคัญมากๆอยากให้คุณตั้งใจดูครับเพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณและครอบครัวไปตลอดกาลเลยนะอนาคตคุณเนี่ยจะมีเงินไม่มีเงินเงินมากเงินน้อยขึ้นอยู่กับ EP นี้เลยนะครับอยากจะให้ตั้งใจฟังและที่สำคัญฟังไม่จบไม่ได้นะครับใครก็ตามนะครับที่ผ่อนบ้านหรือว่าผ่อนคอนโดอยู่ตอนนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับเพราะว่าเรากำลังเดิมพันกันด้วยเงินหลายๆล้านหรือเป็น10ล้านอยู่ตอนนี้นะครับและที่สำคัญ EP นี้เหมาะกับทุกคนครับไม่ว่าบ้านของคุณจะหลักแสนจะหลักล้านหลัก10ล้านหรือหลักเป็น100ล้านมันหลักการเดียวกันครับเพื่อเห็นภาพมากขึ้นนะครับผมจะทำการเปรียบเทียบให้เห็นเลยครับว่าถ้าวันนี้คุณเอาเงินไปโปะบ้านให้หมดเร็วขึ้นนะกับเอาเงินบางส่วนนั้นไปลงทุนระยะยาวใช้เวลาเท่ากันจำนวนเงินเท่ากันเนี่ยเงินจะหายไปหรือว่าต่างกันกี่ล้านมาตั้งใจดูกันที่ไปด้วยกันนะครับนะโดยผมจะไม่ดูสดๆเลยพร้อมๆกันโอเคไหมแต่ว่าเราต้องมีข้อมูลก่อนครับสมมติว่ามีผู้ชายคนหนึ่งแล้วกันนะครับเขาอายุประมาณสัก30ปีแล้วเขาก็ไปซื้อบ้านนะครับสมมติราคาสัก4ล้านแล้วเขาก็คู่ออกมาได้3ล้าน5โอเคไหมแต่ตัวเลขหลักที่อยากให้โฟกัสคือ3ล้าน5ทีเนี้ยดอกเบี้ยเงินกู้บ้านนะครับที่ผมเพิ่งเสิร์ชเมื่อกี้เลยเนี่ยนะครับจริงๆก็มีหลากหลายตั้งแต่ 2% ยัน 7% ขึ้นอยู่กับธนาคารนะครับแต่แน่นอนว่าเราจะไปเลือกเรทแพงๆทำไมจริงไหมเราก็เลือกถูกๆไว้ก่อนแต่ผมจะคิดที่ 4% เพราะว่าอะไรเผื่อว่าอนาคตมันเพิ่มโอเคไหมครับย้ำด้วยตรงนี้นะครับว่าทุกๆ3ปีนั้นคุณสามารถrefinance บ้านได้นะครับก็คือคุณสามารถจะอยู่ที่เดิมก็ได้ไปขอลดดอกเบี้ยหรือคุณจะย้ายธนาคารก็ได้เขาเรียกว่า refinance ใช่ไหมแต่ที่หลายๆคนไม่ทำคือปล่อยให้พอผ่าน3ปีไปเนี่ยดอกเบี้ยลอยตัวเขาเรียก MRR พอลอยตัวไปนี่แหละดอกจะยิ่งแพงนะอันนี้เสริมให้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้ตัวเลขดอกเบี้ยบ้านที่ 4% โอเคไหมครับทีนี้เนี่ยเราจะผ่อนมี2แบบครับผ่อนไป30ปีเลยดีไหมแต่แม็กกับโปะเร็วขึ้น15ปีก็หมดแล้วแบบไหนดีคุณว่าแบบไหนดีนะแชร์ได้นะครับนะโอเคคนส่วนมากเนี่ยตอนนี้มีความคิดว่าโปะบ้านยิ่งเร็วยิ่งดียิ่งเป็นไทยจะได้ไม่มีภาระไม่มีหนี้สินจะได้ไปนู่นไปนี่แต่บอกว่าจริงๆไอ้ทำแบบนี้เนี่ยนะครับคุณจะได้เงินน้อยกว่าอนาคตตอนคุณแก่เนี่ยคุณจะมีเงินใช้น้อยกว่าครับใช้ตัวเลขจริงมาคำนวณกันเลยดีไหมครับโดยผมจะใช้แอปพลิเคชันนี้นะครับที่ชื่อว่า EasyCalculator หรือว่า EZ Calculator นั่นเองนะครับนะซึ่งมันฟรีนะครับกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นมามีเยอะแยะเลยครับมี Compound Interest นะครับมี Currency Converter มีนู่นมีนี่คุณหาคำว่า Loan Calculator Loan แปลว่าเงินกู้ใช่ไหมครับก็คือคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้นั่นเองนะครับไปที่ Loan Calculator จากนั้นเนี่ยผมไปที่หมอมันก็จะมีขึ้นมาโอ้โหอีกเพียบเลยไม่ต้องตกใจนะครับใช้อันนี้ก็พอ Loan Comparison ก็คือเป็นการเปรียบเทียบครับจำได้ไหมเราจะใช้เงินกู้ที่3ล้าน5นะครับ3ล้าน5นะและเราจะทำไว้2เวอร์ชันเลยคำนวณก่อนว่าถ้าวันนี้30ปีเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องผ่อนเดือนเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วถ้า15ปีล่ะครึ่งนึงเลยนะครับแบบเร็วมากเลยครึ่งนึงดอกเบี้ยเท่ากัน 4% เนี่ยเราจะลงเราจะเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับต้องผ่อนเดือนเท่าไหร่ประหยัดเงินไปเท่าไหร่นะโอเค 4% 4% เหมือนกันกดออกมาปุ๊บปึ้งโอเคดูนะครับถ้าวันนี้คุณนะผ่อนแบบ30ปีนะครับคุณจะใช้เงินนะครับผ่อนต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 16,700 บาทจำนวนเงินที่คุณต้องใช้ตลอด30ปีเนี่ยรวมแล้วทั้งสิ้นคือประมาณ6ล้านบาทครับดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่ายคือ 2.5 ล้านบาทซึ่งตรงนี้แหละครับ
ป็นประเด็นที่ทำให้คนเนี่ยเลยพยายามโปะบ้านให้ไวเพราะเห็นดอกเบี้ยแล้วเสียดายโหเรากู้เงิน3ล้าน5เราต้องจ่ายดอก2ล้าน5โหนี่แบบเกือบจะเท่าค่าบ้านเลยนะเนี่ยแล้วนี่คือความเข้าใจผิดของคนส่วนมากนะครับทีเนี้ยพอมันเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นโปะเร็ว15ปีใส่เงินเพิ่มไปอีกประมาณ 9,000 กว่าบาทเองก็กลายเป็น 25,800 บาทโดยประมาณนะครับต่อเดือนนะครับจะใช้เงินรวมเพียงแค่ 4,600,000 กว่าบาทดอกเบี้ยที่เสียลดลงมาเหลือแค่ 1,160,000 บาทคุณประหยัดดอกเบี้ยไปตอนนี้ถ้าคุณดูแค่มิติเดียวแบบนี้คุณรู้สึกเลยว่าเราประหยัดดอกเบี้ยไปตั้ง1ล้านบาทเลยนะ1ล้าน 300,000 400,000 บาทเลยนะและนี่เป็นเหตุผลว่าคนส่วนมากเลยพยายามโปะบ้านให้หมดเร็วๆครับเพราะคิดว่าจะประหยัดดอกเบี้ยแต่จะบอกว่าจริงๆที่คุณพลาดไปคือค่าเสียโอกาสครับทีนี้ผมจะลองเอาสมมตินะวันนี้ให้คุณเนี่ยผ่อนบ้าน30ปีเหมือนเดิมแต่จะเอาส่วนต่างระหว่างอะไรก็คือ25,000 บาทต่อเดือนกับ16,000ต่อเดือนเนี่ยส่วนต่างประมาณสัก 9,000 เนี่ยนะครับผมจะเอา 9,000 เนี่ยไปลงทุนครับไปลงทุนในกองทุนดัชนีซึ่งถ้าใครยังไม่ค่อยเข้าใจกองทุนดัชนีแนะนำว่าย้อนกลับไปดู EP เก่าเราได้นะครับนั่นก็คือว่ารวยได้ด้วยกองทุนนะครับหรือรวยได้ด้วย ETF นะครับเพราะว่ามันหลักการเดียวกันแต่ก่อนจะไปที่เนื้อหามีข่าวดีมาฝากครับถ้าคุณเป็นคนนึงที่อยากจะเรียนรู้ด้วยการเงินการลงทุนมากขึ้นนะครับตอนนี้เรามี Membership โปรแกรมครับสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราได้โดยการกดจอยข้างล่างเลยครับสำหรับใครที่ยังไม่คุ้นเคยกับกองทุนดัชนีนะครับสั้นๆมันเป็นการลงทุนเป็นตะกร้าครับโดยไม่มีคนมากำหนดเลยนะครับอย่าง Set 50ก็คือย่อมจาก Stock Exchange of Thailand 50ก็คือ50เป็น50บริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นคือมันเป็นครีมของครีมที่สุดละในบริษัทบรรดามหาชนทั้งหมด 6-700 บริษัทนะโอเคแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนอย่างเงี้ยตลอดเวลามาสักทุก6เดือนถ้าจำไม่ผิดนะครับนะตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเมืองไทยนะครับก็คือคุณได้อะไรบ้างเช่นนี่คือ Top 10นะปตท.นะครับ AOT Advance Golf CPL ปตท.สผ.ปูนซีเมนต์ไทยนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็กสิกรนี่คือ10ตัวแรกจริงๆมีอีก40ทุนไปเสิร์ชเองแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างโอเคไหมหรือว่าคุณจะไปลงทุนในเมืองนอกก็ได้ครับเมืองนอกจะมีเรียกว่า S&P 500นะครับย่อมาจาก Standard & Poor's 500ก็คือเหมือนกันหลักการเดียวกันเลยคือ500บริษัทที่ใหญ่สุดในตลาดทรัพย์ที่อเมริกานะครับนะซึ่งคุณได้อะไรบ้างตั้งแต่ Apple Amazon Facebook GoogleBerkshire Hathaway นู่นนี่อีกมากมายเลยคือเยอะมากเลยนะครับหลักการเดียวกันถามว่าบริษัทเหล่านี้จะเจ๊งไหมเขาคงไม่ได้ยากใช่ไหมมีแต่เติบโตใช่ไหมโตมากโตน้อยเท่านั้นเองทีนี้มาดูผลตอบแทนย้อนหลังบ้างครับของ Set 50นะย้อนไป40ปีเลยครับว่าได้เท่าไหร่โอเคไหมนะครับเพราะตัวเลขนี่สำคัญเราจะเอามาใช้อ้างอิงนะครับตั้งแต่ปี2518มาจนถึง2558 40ปีเนี่ย Set 50ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ 8.4% ทีนี้ไปดู S&P 500บ้างนะครับตั้งแต่ปีคศ1957มันจะถึงปัจจุบันเลยนะอยู่ที่ 10.5% ครับไม่ได้บอกว่าที่ไหนดีกว่ากันโอเคไหมนะครับแต่วันนี้จะเห็นว่าเนี่ยคือลงทุนในกองทุนดัชนีเนี่ยยาวๆเนี่ยจะได้ประมาณเนี่ยบวกลบเล็กน้อยนะครับนะทีนี้อ่ะมันเกี่ยวอะไรกันก็คือถ้าวันนี้คุณเอาเงินไปโปะคุณก็ไม่มีเงินไปลงทุนใช่ไหมเพราะฉะนั้นมาดูกันว่าระหว่างโปะให้บ้านหมดเร็วๆกับแบ่งเงินบางส่วนไปลงทุนอันไหนได้มากกว่ากันอันไหนประหยัดกว่ากันโอเคไหมครับนะเรารู้แล้วว่าถ้าเรากู้มาที่3ล้าน5ใช่ไหมครับแล้วเราผ่อนเต็มแม็กเลย30ปีดอกเบี้ย 4% เนี่ยเราจะผ่อนเดือนละ 16,700 กว่าบาทแต่ถ้าโปะแล้วขึ้นเหลือแค่15ปีเราก็ต้องใช้เงินมากขึ้นใช่ไหมครับจะใช้เงินประมาณ 25,890 บาทส่วนต่างของ2ตัวเลขนี้คืออะไรส่วนต่างอยู่ที่ก็คือเอา 25,889 ตั้งลบด้วย 16,709 บาทนะครับส่วนต่างคือ 9,180 บาทต่อเดือนครับมาดูกันดีๆนะครับถ้าวันนี้คุณโปะบ้านหมดเร็วเพิ่มขึ้น 9,000 กว่าบาทก็เลยผ่อนได้เดือนละ 25,000 นะครับก็เลยทำให้คุณเนี่ยจากเวลา30ปีเนี่ยย่นย่อเหลือเพียงแค่15ปีเองนะคุณก็จะประหยัดเงินค่าดอกเบี้ยไปเนี่ยประมาณ 1.3-1.4 ล้านบาทซึ่งสำหรับคุณมันฟังดูเยอะใช่ไหมครับมันดูเยอะมากโอ้โหแต่ผมจะให้เห็นว่าถ้าวันนี้เอาเงินประมาณ 9,000 กว่าบาทเนี่ยไปลงทุนนะผมก็จะไปที่ Easy Calculator เหมือนเดิมนะครับทีนี้จะไปเปลี่ยนไปที่ตัว Compound Interest ครับคือดอกเบี้ยทบต้นครับผมจะลงทุน 9,180 บาททุกเดือนนะ
ไป30ปี360เดือนโดยผมจะคิดที่แค่ 8% แล้วกันนะครับนะเซฟๆไว้ก่อนนะครับ 8% 8% ได้มายังไงก็คือจากกองทุนดัชนีนะครับจากเมืองไทยหรือที่อเมริกานี่ผมไม่รู้อันนี้คือต้องบอกจริงว่ามันเป็นอนาคตที่บอกไม่ได้นะครับนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยย้อนไป40ปี50ปีเนี่ยส่วนมากเขาก็ได้กันประมาณนี้นะครับมาดูกันว่าได้เท่าไหร่ลงทุนเดือนละ 9,180 บาท30ปีตอนอายุ60เนี่ยคุณจะมีเงิน13ล้านบาทครับเห็นไหมครับว่าเงินมันต่างกันมหาศาลเอาใหม่นะถ้าวันนี้คุณโปะใช่ไหม15ปีหมดดอกเบี้ย 4% 15ปีหมดคุณจะประหยัดดอกเบี้ยไปประมาณล้าน3ล้าน4ใช่ไหมแต่คุณจะขาดทุนไป13ล้านเห็นภาพมากขึ้นไหมครับกลับมาดูคนนี้ใหม่นะทำไมเราถึงใช้อายุ30เพราะมันเป็นช่วงวัยที่หลายๆคนกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกได้หรือว่าคอนโดหลังแรกได้นะครับโดยเงินประมาณก้อนนี้ผมว่าพอเป็นไปได้นะครับแปลว่าอะไรถ้าเขาเริ่มต้นซื้อบ้านตอน30แล้วก็ผ่อนไปนะครับถึง60ตอนนี้เหมือนเป็นทางแยกเลยนะครับเลือกแยกผิดเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยนะถ้าคุณไปแยกเลือกโปะให้เร็ว15ปีหมดเลยซึ่งฟังดูมันแบบก็ดีใช่ไหมครับหมดภาระเร็วใช่ไหมวันนั้นเนี่ยคุณผ่อนบ้านหมดเร็วจริงๆตอนอายุ45คุณจะประหยัดดอกเบี้ยไปนะครับอยู่ที่ประมาณล้าน3ล้าน4ใช่ไหมแต่ถ้าคุณแบ่งเงินส่วนหนึ่งประมาณ 9,000 กว่าบาทแล้วคุณก็เนี่ยผ่อนไปปกติเต็มแม็กเลย30ปีผ่อนด้วยขั้นต่ำผ่อนขั้นต่ำไปแล้วเอาเงินบางส่วนไปลงทุนในกองทุนดัชนีได้ที่ 8% คุณจะได้13ล้านบาทครับทีนี้ตอน60มี13ล้านบาทแล้วไงต่อผมก็ไม่แนะนำว่าคุณเก็บธนาคารนะครับเอา60ล้านนั้นไปทำอะไรต่อไปซื้ออาจจะเป็นหุ้นปันผลนะครับพวก defensive stock ก็คือกลุ่มนี้จะราคาหุ้นจะไม่ค่อยวิ่งมากเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่มีปันผลสม่ำเสมอหรืออาจจะไปซื้อพวก REIT ก็ได้นะครับซึ่งเรามีทำคลิป REIT ไว้แล้วคือคล้ายๆเหมือนเป็นกองทุนอสังหานะครับหรือคุณอาจจะไปลงทุนในพวกอะไรก็ตามที่มันมีปันผลที่ชัดเจนประมาณสัก 5% ต่อปีนึกภาพตามผมนะตอนคุณอายุ60นะครับคุณมี13ล้านแล้วคุณได้ปันผลที่ 5% คูณ 5%คุณจะมีดอกเบี้ยปีละนะครับหรือว่าปันผลปีละ 650,000 บาทครับต่อเดือนได้เท่าไหร่หาร12ครับแปลว่าคุณจะมี passive income ใช้ตกประมาณ 54,000 กับอีก200บาทครับโดยที่คุณไม่ต้องแตะเงินต้นเลยแต่คุณมีเข้ามาทุกเดือนเดือนละประมาณ 55,000 55,000 อย่างเงี้ยไปจนตายครับเห็นไหมครับว่านี่คือความรู้ด้านการเงินครับทีนี้เราจะทำต่อไปอีกเวอร์ชันนึงนะไปกลับไปที่เวอร์ชันแรกคนที่โปะบ้านเร็วบางคนจะมีความคิดแบบนี้ครับว่าฉันโปะบ้านเร็วไปจะได้ปลอดภาระหนี้เร็วและฉันจะได้มีเงินไปลงทุนไงเยอะๆใช่ไหมจะไม่ดูว่าจริงไหมนะครับถ้าวันนี้คุณโปะบ้านหมดเร็วใช่ไหมครับตอนคุณอายุ45ผมจะเอาตัวเลขเดิมเลยครับก็คือจำนวนเงินที่คุณเคยผ่อนบ้านไปใช่ไหมเดือนละ 20,000 กว่าบาทใช่ไหมครับผมจะเอา 20,000 กว่าบาทเนี้ยไปลงทุนครับยาวไปจนถึงอายุ60ได้ 8% เหมือนกันดูนะว่าคุณจะได้เงินเท่าไหร่โอเคไหมนะครับอายุ45นะครับจะเอา 25,889 เนี่ยเท่าเดิมเลยนะครับที่เมื่อก่อนเคยควักผ่อนบ้านใช่ไหมตอนนี้คือเปลี่ยนใหม่ละมาลงทุนในกองทุนดัชนีใช่ไหมครับยาวนานไป15ปีคือ180เดือนทำไม15ปีก็คือ45จนถึง60ไงใช่ไหมครับได้ผลตอบแทนเท่ากันเลยคือ 8% ทบต้นต่อปีคุณจะได้เหลือแค่ 8,700,000 ครับจำได้ไหมถ้าคุณลง 9,000 กว่าบาท30ปีคุณได้13ล้านแต่ถ้าคุณผ่อนหมดเร็วตอน45และคุณค่อยมาลงทุนตอน45มาจะถึง60เวลาคุณเหลือ15ปีครับสั้นลงมันเลยได้เงินน้อยลงครับจาก13ล้านคุณได้เหลือแค่8ล้านตอนอายุ60ตอน60คุณอยากมีเงินเท่าไหร่ครับ13ล้านหรือ8ล้านครับแน่นอนทุกคนก็ตอบ13ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นกรุ๊ปติ้งอันหนึ่งที่ถูกส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นครับเพราะว่าเวลาคนพูดนะครับว่าหนี้เนี่ยคนรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับแต่จริงๆบอกว่าหนี้มันมีทั้งหนี้ดีแล้วก็หนี้เสียครับจริงๆที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยไม่ต่างอะไรกับแบงก์เลยจริงไหมครับนึกภาพธนาคารนะธนาคารเนี่ยเขาให้ดอกเบี้ยคุณเวลาคุณมาฝากเงินใช่ไหมเวลาคุณมาฝากเงินเนี่ยคุณเป็นเจ้าหนี้ธนาคารเป็นลูกหนี้ลูกหนี้ก็จ่ายให้คุณ 0.5% หรือเต็มที่อัน 1% แล้วกันแต่ธนาคารนั้นเอาเงินคุณไปปล่อยกู้บ้าน 3% 4% เห็นไหมว่าต่างกันแค่ 3-4% เขาเรียกว่าสเปรดส่วนต่างตรงนี้ทำให้เขากำไรเป็นหมื่นล้านต่อปีได้นะครับนะนี่ไงหลักการเดียวกันก็คือถ้าวันนี้ต้นทุนดอกเบี้ยต่ำแต่ผลตอบแทนชั้นสูงก็ควรจะทำนี่คือหลักการทางด้านการเงินอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่คุณบอกว่าการไม่มีหนี้เป็นลาภประเสริฐอันนี้ไม่ผิดนะครับผมว่ามันจริงแต่การมีความรู้เรื่องการเงินนั้นประเสริฐกว่าครับ
นี่แหละคือความต่างของคนที่รู้กับไม่รู้ใช่ไหมแต่ต้องฟังต่อให้จบดีๆนะครับไม่ใช่จบแค่นี้แล้วไปทำเลยนะข้อควรระวังข้อดีข้อเสียมันมีครับข้อดีของการโปะบ้านเร็วคืออะไรคือโปะบ้านหมดเร็วก็คือโล่งเร็วสบายใจใช่ไหมเป็นหนี้แล้วข้อเสียคืออะไรคือคุณจะมีเงินไปลงทุนน้อยลงและก็เวลาสั้นลงก็เลยผลตอบแทนน้อยลงไปด้วยนะครับทีนี้มาดูการไม่โปะเร็วบ้างไปทำไปยาวๆนี่แหละนะครับแล้วก็แบ่งเงินลงทุนมันมีข้อดีคือได้เงินมากกว่าครับตอนอายุ60ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะคุณมีเวลาดอกเบี้ยทบต้นทำงานนานกว่าไงครับข้อดีอีกอันนึงนะครับคือคุณได้ใช้ประโยชน์ของเงินเฟ้อครับคุณผ่อนเดือนละประมาณ16,000ใช่ไหมผ่านไป20-30ปี16,000เนี่ยมูลค่าจริงมันลดเหลือ 8,000 แล้วครับแปลว่าจริงคือคุณใช้เงินน้อยลงนั่นเองครับถ้าเราคิดเงินเฟ้อ 3% นะนั่นคือกด72นะครับ 72หารด้วย 3% 24ปีครับทุก24ปีเนี่ยเงินของคุณเนี่ยจะด้อยค่าลง2เท่าครับจาก100เหลือ50ครับแต่มีข้อเสียเหมือนกันคือถ้าคุณรายได้ไม่มั่นคงเช่นระหว่างทางคุณทำอาชีพอะไรก็แต่คุณเป็นพนักงานประจำคุณโดนไล่ออกนี่คือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2ฝั่งมีข้อดีข้อเสียโอเคไหมแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่มีรายได้ที่มั่นคงจะไปยาวนานนอกจากนั้นคุณจะต้องมีอะไรด้วยครับมีเงินสำรองฉุกเฉินนะครับเผื่อไว้สัก6เดือนถึง10เดือนถึง12เดือนเอาไว้เผื่อด้วยอย่างโรคระบาดที่ผ่านมาเราก็เห็นใช่ไหมครับว่าคนตกงานกันเป็นปีๆก็มีนะครับเพราะฉะนั้นคือต้องมีตรงนี้ไว้ด้วยนะครับที่สำคัญเลยคือคุณต้องมีความรู้ด้านการเงินครับเอาอีกอันนึงต้องมีวินัยในการลงทุนด้วยครับย้ำนะครับสรุปอีกทีนะครับว่าไม่มีผิดมีถูกครับจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายชีวิตของคุณถ้าเป้าหมายของคุณคืออยากผ่อนบ้านให้หมดเร็วๆก็ผ่อนให้หมดเร็วๆไปแต่ถ้าเป้าหมายของคุณคือต้องการมีเงินใช้หลังเกษียณมีอิสระทางการเงินก็ต้องบอกว่าคุณจะต้องมีความรู้แล้วก็ต้องทำอีกแบบนึงแบบที่ผมทำให้ดูแล้วนะครับนะและนี่เป็นผลว่าทำไมคุณต้องดู Money Matters ครับเพราะว่าเราจะให้ความรู้ด้านการเงินของคุณเห็นไหมว่ามันต่างกันเยอะนะครับและถ้าคุณผ่อนบ้านอยู่ตอนนี้นะครับคุณสามารถแชร์ได้ครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณใช้วิธีไหนอยู่สำหรับคุณแล้ววิธีไหนเป็นวิธีที่ดีหรือ work สำหรับคุณแชร์ได้นะอย่าให้บอกไม่มีผิดไม่มีถูกครับอยู่ที่โจทย์ของคุณนะสุดท้ายขอปิดด้วยคำคมนี้ละกันนะครับของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ครับเขาบอกว่าสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่8ของโลกก็คือดอกเบี้ยทบต้นครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับ EP นี้ทั้งหมดเลยนะแล้วถ้าคุณเห็นว่าเนื้อหาแบบนี้ดีมีประโยชน์จังเลยโหมันทำให้คุณเนี่ยประหยัดเงินไปเยอะหรือว่าทำให้คุณได้เงินเพิ่มมามากมายก็กดไลค์ให้เราได้นะครับแชร์ให้เพื่อนๆได้ที่สำคัญคือถ้าคุณไม่อยากพลาดเนื้อหาดีแบบนี้นะให้กด subscribe แล้วก็กระดิ่งด้วยจะได้เจอกันแบบนี้แน่นอนทุกวันจันทร์แล้วไว้เจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ